สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองหรือที่รู้จักกาันในนามสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยเจ้าของ y o u t u b e แอ c เค n t สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆนแฟนเพจแฟน y o u t u b e และ Instagram ที่นารักของผมทุกๆท,ท่านอีกแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปนะครับของขวัญปีใหม่ให้ไว้ล่วงหน้านะครับกับกระผมชินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยถึงแฟนๆของผมทุกท่านและในครั้งนี้เป็นคําพยากรณ์ในปี2563นะครับและเป็นของชาวลัคนาราศนะีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับต้องบอกแบบนี้ครับ ดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระหัสนะครับโคจรนะครับอยู่ในภพที่สี่ของชะตาของท่านพระหัตสี่ทรงศักต์แช่มช้อยพระหัตสีทรงศักด์แช่มช้อยพระหัสที่อยู่ในภพที่สี่นั้นได้โยกเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์นะครับหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการได้รับการเกื้อนหนุนจากคนรอบข้าง อย่าก,กันนั้นเลยดาวพระหัสที่อยู่ในภพที่4ตรงนี้นั้นนอกจากเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วยังได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีและได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกเป็นโหราศาสตร์โยกเกณฑ์ทางพารตะฮินดูดาวดาวที่ได้โยกเกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยกนั้นไม่ว่าจะเป็นในดาวกำเนิดหรือดาวจรถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะมีความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ก็อยากจะบอกแบบนี้ครับสรุปความมาให้เลยก็แล้วกันว่าปี2563ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับในปี6 2รู้สึกว่างานตัวเองนั้นทำแล้วมันกระท่อนกระแท่นมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปี63นี้คุณมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เลยนะครับเตรียมมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เลยแล้วการงานการเงินของคุณนั้นจะรุ่งอย่างมากนะครับฟังให้ดีนะครับ การงานและการเงินของคุณนั้นจะรุ่งอย่างมากในช่วงเดือนพฤษภาไปแล้วพฤษภากรกฎานะครับพฤษภากรกฎาผมเว้นช่วงมิถุนาไว้ช่วงหนึ่งเพราะมิถุนานั้นตามรอบวงโคจรเนี่ยมันจะมีรายจ่ายเยอะนะครับจึงขอเว,เว้นช่วงมิถุนาเอาไว้ว่าเป็นพฤษภากรกฎาไปแล้วมีแต่ความสําเร็จ นะครับโชคดีเงินทองไหลมาเทมาเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันผมถือว่าลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับทำไมถึงใช้คำนี้เพราะว่าปี2562เนี่ยดาวหลายๆดวงทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินติดติด,ตดขัดขาดกระท่อนกระแท่นความรักก็ดูเหมือนจะดีแต่แม่งก็ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอเข้าปี6.3สามสินแสหมิงเชื่อเหลือเกินว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันนั้นมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับเป็นเจ้าของบ้านพุธเป็นเจ้าของบ้านที่ราศีกันสำเนาถูกต้อง ดาวพุธก็เดินแปลกๆอยู่เหมือนกันในปี2563สินแสมิงก็ขอเตือนนะครับให้ชาวลัคนาราศีกันระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองไว้บ้างนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนมีนาคมของปี2563คุณจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีมีนาเมษาเป็นช่วงเดือนแห่งความเครียดเป็นช่วงเดือนที่ทำให้คุณเองนั้นเครียดกับอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเนี่ย อาจจะแปลความหมายได้ว่ามันก็ลงตัวแล้วนะในสายตาของคนอื่นแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนลัคนาราศีกันเขาเป็นคนที่มีความละเอียดจึงทำให้คนลัคนาราศีกันนั้นเครียดกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้ง่ายนะครับและแน่นอนช่วงเดือนมีนาคมก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไว้สักนิดนะครับมีนาเมษายัางคกเครียดอยู่และพอเข้าพฤษภาศีษะหมิงเชื่อว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศี กันนั้นจะต้องดีและก็ต้องโดดเด่นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงนะ้าตอนนั้นโคโจรดีมากนะครับช่วงพฤษภานะครับดาวเสาร์ก็เดินเป็นเกษตร,ราธิปดีอยู่ในภพที่5ตีโกนถึงลัคนาฟังให้ดีนะครับทำไมผมถึงเน้นเหลือเกินว่าพฤษภาคมเป็นช่วงทองของชาวลัคนาราศีกันพระรหัส พระฤหัสกับเสาเสากับพระฤหัสเสาโคจรเป็นกเกษตร,ราธิปดีตีโกนถึงลัคนาราศีกันดาวศุกร์นะครับก็ไปตีโกนถึงลัคนาราศีกันได้กเกษตร,ราธิปดีอีกอยู่ในภพที่9โอ้ชัดเจนครับชัดเจนเหลือเกินนะครับแม่สาวน้อย <laughs> ดาวตีโกนนะครับแล้วก็เป็นดาวใหญ่ด้วยแสดงว่าช่วงนั้นนะครับมีความสุขในเรื่องของ โภกรัพย์อุดมกรัพั์อย่างมากนะครับถือว่ามีเป็นช่วงที่มีอดิเรกกราบแปลว่ามีลาบผลที่คุณเองนั้นไม่ได้คาดหวังหรือว่าคุณเคยคาดหวังมาก่อนหน้าน,นี้แล้วมันผิดหวังมันไม,ไม่ได้อย่างหวังมันดันมาได้อย่างหวังไอ้ช่วงที่ผมบอกนั่นแหละก็คือในช่วงประมาณเ,เดือนพฤษภาคมนะผมย้าว่าพฤษภาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีพอต่อมันถึงช่วงกรกฎาสิงหาก็จะเริ่มขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับ แต่อย่างไรก็ดีผมบอกไปแล้วว่าสุขภาพต้องพึงระวังในช่วงประมาณมีนาต่อเข้าเมษายนนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมสงสัยชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสจะต้องเดินทางไปติดต่อประสานงานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ยังเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ดีอย่างต่อเนื่องดาวสุกก็เป็นดาวอีกดวงนะครับที่เดินแปลก ในช่วงจังหวะกลางๆปีแต่มันมันเหลือเชื่อคือมันแปลกในทางที่ดีของชาวกันคือดาวศุกร์เนี่ยมันไปเดินอยู่ตำแหน่งตีโกนแล้วก็ดาวพฤหัสกับดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในมุมที่เป็นกเกษตราธิบดีด้วยฉะนั้นก็ถือว่าผมยังถือว่ามันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับ แล้วการเงินนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันคุณจะรู้ดีว่าปี6-2นั้นรายจ่ายเยอะมากบางคนก็ไปลงทุนเซงตึกซื้ออาคารซื้อบ้านจัดสถานที่ทำกรงทำกินออฟฟิศใหม่แม่งก็ใช้ตังนั้นแหละครับทุกอย่างล้วนใช้เงินทั้งสิน้น <c oughs> <c oughs> แม่งก็เลยบางคนก็ตูดแหกตังหมดอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ปี6-3 นะเชื่อเธอว่าที่ลงทุนไปนั้นไม่เสียเปล่าจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมให้ระมัดระวังนาจะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนายนช่วงนั้นรายจ่ายเยอะหน่อยเสียเปรียบเรื่องการเงินนิดหน่อยผมผมถึงเว้นช่วงมิถุนายไว้ให้ไงนะครับฉะนั้นพฤษภาต่อกรกฎาพฤษภาและกรกฎาคมไปแล้วดีเว้นมิถุนายนเดือนเดียวน,น,น,นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีกันนั้นคือดาวพรหัสพรรหัสโคจรเป็นเกษตรราธิปดีนะครับอยู่ในภพที่ดีจะมีไปเดินจังหวะเดินหน้าอยู่บ้างก็คือช่วงไปลายปลายมีนาต่อเข้าเมษาพฤษภาแต่ภาพทั้งหมดทั้งมวลยังถือว่าดี ผมเชื่อเหลือเกินว่าปี2563ปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นรู้สึกสบายใจนะครับหายใจได้โล่งสะดวกในเรื่องความรักมากกว่าปี2562 ปี2562ชาวลัคนาการหลายๆคนล้วนแล้วแต่ผิดหวังในเรื่องของความรักบางคนเทกันไปตั้งแต่ช่วงกลางปีบางคนไปอยู่กับสถานะที่แม่งอึดอัดใจและก็ทําหาอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือไปอยู่ในสถานาการณ์ที่ว่าออไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ทั้งสิน้นทําให้มีความอึดอัดใจอย่างสูงนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกันในช่วงปี62แต่ปี63ผมเชื่อว่าความรักจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ คนโสดก็มีโอกาสจะพบคนที่ถูกใจเขาคนนั้นอาจจะมีสถานะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ก็มีโอกาสที่จะคบหากันไปได้อย่างดีนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะติงชาวลัคนาราศีกันไว้ให้ชัดๆตรงนี้นะครับมันมีบางมุมนะครับบางรอบวงโคจรของดวงดาวนะครับที่ทำให้ชาวลัคนาราศีกันที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่แล้ว อย่าได้แปลกใจนะครับถ้าเกิดจะมีคนมารักมาชอบมาถูกใจคุณอีกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าดาวพฤหัสมันโคโจรเป็นปฐุมเกณฑ์ฉะนั้นผมขอติงเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายชาวลัคนาราศีกันปีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ยั้งคิดนะครับสติไม่อยู่กับนวอกับตัวมีโอกาสคบซ้อนได้สูงมากจะต้องบอกชัดๆแบบนี้นะครับมีโอกาสคบซ้อนได้สูงมากจะมีผู้หญิงทั้งแก่ทั้งอ่อนมาชอบพอมาถูกใจคุณ ส่วนผู้หญิงชาวลัคนาราศีกันเพลเๆคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้แต่ก็ยังจะมีคนมานิยมชมชอบเรามีแฟนมีผัวแล้วมันยังจะเอาอ่ะเออไปดูเหอะในปี63นะครับ <c oughs> ออและทั้งหมดนี้คือํำพยากรแต่ว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาชอบนะไม่ต้องห่วงหรอกปีเนี้ยมีโอกาสคบหาได้ดาวความรักเดินดีกว่าปี6-2เยอะนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันโชคดีมีความสุขครับไปก่อน <c oughs> ไปก่อนนะครับแม่สาวน้อยสวัสดีครับ